ภาษีเงินได้หักณที่จ่ายคืออะไรมีอัตราภาษีเท่าไหร่และมีเกณฑ์หักอย่างไรบ้างไปดูคำตอบได้ในคลิปนี้กันเลยค่ะพีคเรื่องง่ายไฟมินิสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในพีคเรื่องง่ายไฟมินิค่ะโดยคลิปก่อนหน้ามินได้พูดถึงความแตกต่างระหว่างภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยวันนี้มินจะมาพูดถึงภาษีเงินได้หักณที่จ่ายกันค่ะว่าคืออะไรและมีอัตราภาษีและประเภทการยื่นแบบอย่างไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะภาษีหักณที่จ่ายนั้นความหมายค่อนข้างตรงตามชื่อเลยค่ะนั่นก็คือจะหักณที่จ่ายถ้ามีการจ่ายเงินเกิดขึ้นตามเงื่อนไขโดยผู้จ่ายเงินได้หรือผู้หักณที่จ่ายมีหน้าที่หักภาษีณที่จ่ายแล้วนำส่งให้กับกรมสัมภากรและออกหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายให้กับผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐานหรือนั่นก็คือใบ50ทวีนั่นเองค่ะโดยผู้ได้รับเงินหรือผู้ถูกหักณที่จ่ายจะต้องเก็บหลักฐานหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีซึ่งหลักการของภาษีนี้เป็นการลดภาระภาษีตอนปลายปีของผู้รับเงินในฐานะผู้มีเงินได้เพราะเป็นการทยอยเสียภาษีทีละนิดทีละหน่อยตามครั้งที่ได้รับเงินดีกว่าที่จะต้องมาเสียภาษีเป็นเงินก้อนใหญ่ทีเดียวนั่นเองค่ะซึ่งในคลิปนี้มีนจะขอยกตัวอย่างภาษีเงินได้หักณที่จ่ายที่มักจะเจอในการทำธุรกิจตามตารางดังนี้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมีอะไรบ้างและมีอัตราการหักณที่จ่ายเท่าใดโดยถ้าเป็นเงินเดือนราคาตอบแทนพนักงานจะเห็นได้ว่าจะหักเฉพาะผู้รับเงินที่เป็นบุคคลธรรมดาตามอัตราก้าวหน้าค่ะถัดมาในส่วนของค่าเบี้ยประกันวินาศภัยหักเฉพาะผู้รับเงินที่เป็นนิติบุคคลในอัตรา 1% ค่าดอกเบี้ยจ่ายหักผู้รับเงินที่เป็นนิติบุคคลในอัตรา 1% และผู้รับเงินที่เป็นบุคคลธรรมดาในอัตราก้าวหน้าค่ะค่าในหน้าหักผู้รับเงินที่เป็นนิติบุคคลในอัตรา 3% และผู้รับเงินที่เป็นบุคคลธรรมดาในอัตรา 15% ในส่วนของค่าเช่าอาคารค่าพาหนะจะหักในอัตราที่เท่ากันนั้นก็คือ 5%ในส่วนของค่าซ่อมแซมค่าส่งเสริมการขายค่าทำบัญชีค่าสอบบัญชีค่าที่ปรึกษากฎหมายค่าธรรมเนียมธนาคารจะหักในอัตราที่เท่ากันคือ 3% ค่ะและค่าโฆษณาหักในอัตราที่เท่ากันเช่นกันคือ 2% นั่นเองค่ะโดยประเภทแบบของภาษีหักณที่จ่ายนั้นมีดังนี้ค่ะแบบพงด.1พงด.2และพงด.3จะใช้ในกรณีที่เป็นการหักภาษีณที่จ่ายบุคคลธรรมดาและในส่วนแบบพงด.53จะใช้ในกรณีที่เป็นการหักภาษีณที่จ่ายนิติบุคคลค่ะโดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีนหวังว่าจะทำให้ทุกท่านเข้าใจในภาษีเงินได้หักณที่จ่ายกันมากขึ้นนะคะทั้งในเรื่องอัตราของภาษีและประเภทแบบต่างๆค่ะและสำหรับคลิปหน้าเราจะมาดูกันค่ะว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นคืออะไรมีอัตราภาษีและประเภทแบบอย่างไรบ้างส่วนคลิปนี้มีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Friend of Business peak account.com